นี่ครับก็ร้านตามสั่งพี่อุษาแม่เรามาได้จังหวะเลยใช่ใช่นะกินข้าวผัดไม่ใช่ข้าวผัดผัดกับข้าวหมูใช่ค่ะนี่ครับตั้งกระทะแล้วอ๋อลูกชิ้นปิ้งด้วยนะใช่ค่ะน้ำจิ้มเขาก็เด็ดนะที่นี่น้ำจิ้มเด็ดมากขายคนเดียวใช่ค่ะลูกหลานด้วยถ้าไม่เลี้ยงหลานก็อยู่ไม่ได้นี่ครับเผ็ดเนาะลองชิมเผ็ดๆดูโอ้คนใต้ต้องกินรสจัดไม่กินหวานโอ้ใช่ค่ะใช่กระทะแบบนี้ไม่ค่อยเห็นปกติจะเป็นกระทะแบบเนาะกระทะกลมหรือจังก็เรียกอ๋อปกติจะเป็นกระทะนี้โอ้เก็บไว้ในนี้เรียบร้อยชิมข้าวกับปลาหมูร้านพี่อุษาดูใครมาเที่ยวแถวถ้ำรงก็แวะมาอุดหนุนได้เปิดขายทุกวันอ๋อร้านพี่ก็คือไม่ได้ข้าวคนละครึ่งเปล่าค่ะเฉยๆมากเราไม่มีความรู้อย่างนั้นน่ะแต่ยังไม่ทันนะแต่ก็ยังมีลูกค้าเยอะที่เขาส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยสนใจเนี่ยก็เหมือนผมก็แวะก็ไม่ค่อยสนใจพวกนี้สมัครไม่ทันด้วยว่าเมื่อกี้เขาบอกนะเขาบอกว่าให้ถึงวันที่25อันนี้ใส่เอาน้ำอะไรก็ยังน้ำธรรมดาอ๋อนี่ได้กลิ่นหอมดีส่วนใหญ่ตามสั่งเมนูไหนขายดีสุดกับเรานะเอาแล้วแต่เพราะส่วนใหญ่ถ้าไม่รู้จะสั่งอะไรก็สั่งกับเรานี่แหละใช่ไม่ก็รัดหน้าข้าวผัดอะไรนี้นะบางทีจะมาจากไหนไม่เป็นไก่นมไก่นะเขาถามว่ามาจากไหนคะอ๋อนครศรีนครศรีธรรมราชใช่ใช่เคยไปเที่ยวไหมแต่นครยังไม่ไปเลยยังไม่ได้ไปเลยอ๋อยังไม่ไปเลยได้ยินไหมยังไม่ได้ไปเลยเป็นคนยังหนูตอนนี้เด็กแมงก็ผัดแล้วสีน่ากินดีเราก็ตื่นแล้วข้าวน้อยๆก็ได้พี่ได้ได้คุณหนูมาเอาอะไรอ่ะนี่ผัดกะเพราหมูนี่ขายจานได้เท่าไหร่30จ้ะเขาขายถูกเนาะก็เดี๋ยววันนี้ตามสั่งก็ส่วนใหญ่3-5-40บางทีไข่ดาวไข่ดาวด้วยบางทีก็4-5-50นี่ครับเดี๋ยวถ่ายชัดๆว่าน่ากินดีเดี๋ยวลองชิมดูนั่งทานเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบครับครับช้อนอยู่ไหนเนี่ยช้อนตรงนี้ยายช้อนให้หน่อยนี่ครับยายขากระเพราหมูร้านพี่อุษาหมูชิ้นหมูสับมีรัตตานี่ครับบรรยากาศที่ร้านก็มีไก่ย่างนี่ครับได้มาแล้วกระเพราหมูนี่ครับได้มาแล้วกระเพราหมูเดี๋ยวลองชิมดูไปเที่ยวนี่ได้สิมหาชัยมหาชัยไอ้นี่วัดเจตูมไม่แน่ใจว่าสีบ้านแล้วเพราะว่าเขาเมื่อก่อนยังเป็นพื้นที่สีแดงอยู่นะมหาชัยเนี่ยก็ตอนนี้มันมีงานไงหลวงพ่อโตหลักสี่ไงอ๋อแต่ช่วงนี้เขาปลดล็อกแล้วนะมันเริ่มใช่ใช่ปลดล็อกแล้วไงก็มันมีงานไงประจำปีได้2 วันหรือ3 วันแล้วว่าเมื่อก่อนจะเปิดแล้วที่อุดรเขาเปิดแล้วเขาเปิดล็อกแล้วคลายล็อกแล้วพอดีเลยป้าชอบเป็ดๆพอดีสั่งเป็ดได้รสชาติสะใจดีอันนี้ที่นี่สั่งยังไงไปยังไงเลยค่ะอืมเข้มดีรสชาติก็สั่งรสจัดเนี่ยเขาสั่งจัดเขาสั่งให้เขาอ่ะก็คนใต้ชอบกินรสเป็ดส่วนใหญ่ใช่ก็อยากมาแล้วเอาตัวรุดหายหรือไงปุ่มดูด้วยโอ้
าที่นี่อันนี้ป้าเดินมาบ้านอยู่ใกล้ๆมาเอาโอเลี้ยงค่ะอ๋อนั่นเขาอยู่ในโอเลี้ยงทำมาแล้วค่ะเขาถ่ายอยู่นู่นทำเสร็จจริงๆเราจะพูดจริงๆเขาบอกว่าเดี๋ยวสั่งโอเลี้ยงมาหนึ่งตัวโอเลี้ยงมาให้ไม่เชื่ออีกเติร์นเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเลี้ยงก็เสร็จแล้วค่ะยืนนั่นแหละแล้วก็มุนก้มเออว่าเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาโปรโมทอยู่ข้างหลังแหมที่ไหนฮันก็ถูกงงไงถือก็ติดฮันนี่แหละค่ะคือตรงนั้นแหละเขาออกโน่นโน่นเห็นไหมยูทูบอยู่ข้างหลังไปไหนมาแทนแทนเขาเลี้ยงลูกหล่อแทนเขาว่าไปไหนมาอ๋อไปมาตะแกรงมาสปริงรถบรรลุเลี้ยงลูกหล่อลูกหล่อเนอะไปตอนนี้ยังติดใจเลยไปตอนนี้ไปไหนนี่กูวิ่งจริงเนี่ยเขาเป็นอำเภอก็อร่อยดีครับผัดกับเราอ๋อไอ้บ้านน้ำตั้งพี่ไล่ให้จับไปที่ที่หนูหนูนี่พรุ่งนี้แล้วหมดวันนี้ยังหมด15แต่ว่าเขามาทำที่ต้นลงนี่ว่าเดี๋ยวนี้แหละประกาศเขาประกาศมาแต่แหมประกาศคลิปอยู่ประกาศอร่อยไหมคะอร่อยเด็กที่เพื่อนที่ทำงานก็ชื่อไอ้สาวนามสกุลอะไรไม่รู้เป็นตระกูลก็เป็นทนายบ้านอยู่นครนครอ๋อไปเข้ามาอยู่แต่นี้ด้วยแกอยู่กรุงเทพแต่ก่อนนี้พี่รับราชการอยู่ที่กทมไงอ๋อพี่เกษียณแล้วเนี่ยเกษียณเออรีมาปีอ๋อเออรีก่อนเออรีก่อนปีอยู่กรุงเทพเบื่อนะรถมันติดหน่อยปีสี่นี้ต้องลุกแล้วนะปีสี่สี่ผ้านี้จะมาเตรียมออกมาอยู่ปากซอยและนั่งรถบริการมาลงวัดมหาธาตุก็ต่อรถเอ้ยมาลงที่ทำงานลงดินแดง